อปปุ๊บส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนที่ JIB ออนไลน์นะครับเพียงคุณช็อปสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไปส่งฟรีส่งเร็วภายใน3ชั่วโมงแล้วก็ยังส่งตลอด24ชั่วโมงด้วยครับช็อปปุ๊บส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนที่ JIB ออนไลน์นะครับอุปกรณ์ IT ต่างๆถ้ามันมีปัญหาตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้แล้วเราจำเป็นต้องใช้ต้องทำงานต่อนะฮะหรือต้องเล่นเกมต่อก็แล้วอ่ะนะฮะก็สั่งได้เข้าไปในเว็บไซต์ JIB ได้เลยนะฮะสั่งของในนั้นได้เลยรับรองว่าส่งไม่ถึง3ชั่วโมงหรอกปั๊บๆเดี๋ยวก็มาแล้วเขาเตรียมของยืนยันยอดคอนเฟิร์มยอดขายยอดซื้อปุ๊บเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวก็วิ่งมาส่งนะฮะใครเข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับที่ YouTube The Talk 13นะฮะเพื่อนๆต่างประเทศยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่อยู่ประเทศไหนโซนเอเชียโซนอเมริกาใต้โซนยุโรปโซนอเมริกายินดีต้อนรับทุกท่านเลยอยากจะเล่าก็แอดไลน์ของ The Talk 13มานะครับเล่าผ่านทางไลน์ได้ก็จะสะดวกดีอยู่เหมือนกันเสียดายเรื่องของพี่แสนคือพี่แสนแกมีเรื่องสนุกน่ากลัวหลายเรื่องแต่ว่าแกอยู่ในสวนนะราชบุรีแล้วราชบุรีมันเป็นหุบเป็นเขาเป็นอะไรนะเยอะสัญญาณโทรศัพท์ก็เลยอาจจะแบบมีปัญหานะฮะหลายๆเรื่องของพี่แสบก็สนุกดีเท่าที่ป๋าฟังนะฮะมาถึงสายของพี่ยมเรื่องของพี่ยมกันบ้างนะครับคืนนี้พี่ยมมาพร้อมกับประสบการณ์ของเพื่อนนะฮะพี่ยมสวัสดีจ้าสวัสดีครับป๋าออสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องสตรีมมิ่งทุกท่านเลยครับผมแหมสุดยอดเลยนะฮะนี่คือเหมือนแบบเป็นลีลายูทูบเบอร์คนนึงเลยนะพี่ยมครับผมวันนี้ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่เท่าไหร่ละ60เท่าไหร่ฮะโอ้โห57แล้วครับอ๋อยังไม่60นะยังติดพี่อยู่ครับผมพิมพ์หัวชื่อไว้ว่าพี่ยมนี่ก็คือกันคนอื่นจะเรียกผมว่าลุงอ่ะจริงๆจริงๆเขาเรียกลุงเราก็น่าจะภูมิใจนะพี่ยมที่แบบมีคนให้เกียรตินะไม่เอาครับพี่เบิร์ดยังเป็นพี่เบิร์ดอยู่เลยโอ้อันนั้นก็นะครับแต่ผมชอบนะมีใครเรียกลุงเรียกอะไรเมื่อก่อนนี่หมายถึงว่าอาจจะ 2-3 ปีที่แล้วนี่แบบฟังแล้วแบบเอ๊ะมันตะขิดตะขวงเหมือนกันนะคือเราเป็นลุงที่หน้าใสวัยรุ่นขนาดนี้เป็นลุงมันจะเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดนะจะพอครับผมนะพอมาตอนหลังๆผ่านมาปัจจุบันนี้เออเรียกลุงแล้วแบบเป็นลุงหนุ่มๆที่พร้อมจะไปตะลุยทุกที่กับหลานมันก็แม่เป็นเรื่องที่น่ารักดีน่ารักครับผมนะฮะครับก็ขอให้มีวันขอให้มีความสุขมากๆนะพี่ยมนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำมาค้าขึ้นมีตังค์เยอะๆรวยๆนะฮะครับผมขอบพระคุณทุกคำอวยพรเลยครับครับผมครับผมมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนพี่ยมดีกว่าครับเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเล่าอะไรให้ฟังเชิญฮะคือ เกิดขึ้นจากพี่เสริมนะครับผมพี่เสริมเนี่ยก็อายุ65ปีนะครับผมเรียกพ่อพี่เขามีอาชีพเป็นรปภ.นะครับผมทำงานมานานถึง20ปีแล้วปกติเนี่ยพี่เสริมเนี่ยเขาจะเป็นรปภ.อยู่ประจำหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งก็ตามคอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนั้นเนี่ยเขาได้ประจำตำแหน่งเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณสัก8ปีแล้วนะครับผมครับก็เขาก็ได้ประจำตำแหน่งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในย่านกรุงเทพเรานี่แหละครับครับระหว่างที่ออกกะเนี่ยนะครับพี่เสริมก็จะเป็นรปภ.เนี่ยเวลาเฉพาะกะกลางคืนส่วนใหญ่จะตกกลางคืนอย่างเดียวก็เวลาออกกะก็จะมาเข้าแถวเพื่อส่งมอบหมายงานต่อไปนะครับถัดต่อไปก็พอดีวันนั้นเนี่ยมันมีงานพิเศษเข้ามาที่หัวหน้าชุดเนี่ยเขามาบอกนะครับว่าเนี่ยมีงานพิเศษเข้ามาเนี่ยทำงาน4วันเนี่ยเขาจ่ายวันละ500บาทมีใครรับงานไหมแล้วเนี่ยนอกจากไปทำงานพิเศษแล้วเนี่ยแล้วงานที่ประจำหมู่บ้านเนี่ยนะก็ยังมีรายได้เหมือนเดิมไม่ขาดถือว่าไม่ขาดรายได้นะครับผมพี่เสริมได้ฟังดังนั้นก็หูผึ่งเลยรีบตบเท้าปุ๊บยกมือเลยผมขออาสาครับพี่เสริมก็บอกหัวหน้าชุดบอกว่าอ้าวพี่เสริมจะทำเหรอบอกครับผ
ผมขอทำเองครับอืมแต่งานเนี่ย เขาบอกว่าให้เริ่มทำงาน 20:00 ถึง 16:00 เท่านั้นพี่เสริมได้ฟังก็ยิ้มเพลเลยวันละ500เขาจ่ายตังค์มาแล้วด้วยนะคนจ้างเนี่ยเขามาจ้างพิเศษเนี่ยเขาจ่ายตังค์มาเรียบร้อยแล้วทำบริษัทรับตังค์มาแล้วอะไรมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏตกลงปลงใจนะครับพี่เสริมแกก็เห็นดังนั้นก็รีบตบปากรับคำนะครับว่างานเริ่มเมื่อไหร่ก็อีก2วันเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วกันก็มาเดี๋ยวเข้ามาที่ป้อมเนี่ยมาทราบรายละเอียดแล้วกันมันเป็นงานไปเฝ้าโกดังแห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวย่านแม่น้ำเจ้าพระยาเราเนี่ยในกรุงเทพเราเนี่ยแหละครับก็เป็นโกดังที่มีอยู่3คูหาก็โกดัง1 2 3อ่ะนะครับผมประมาณนี้นะก็มีท่าน้ำคือท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่มีข้อแม้นว่าก็ต้องย้ำอีกว่ามีเข้า2ทุ่มคือไป2ทุ่มห้ามไปก่อนนะครับแล้วก็เลิก 16:00 เหมือนเดิมก็ตกปากรับคำจะเรียบร้อยอีก2วันปรากฏว่าพี่เสริมเนี่ยก็ไปวันนั้นพี่เสริมไปถึงก็2ทุ่มแล้วขณะพี่เสริมไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอยามที่มีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยอยู่ป้อมหน้าก็เข้าไปรายงานตัวอ๋อผมเป็นยามใหม่ครับผมชื่อเสริมนะอ้าวพี่ผมทราบแล้วพอดีนายเขาบอกมาแต่ที่เนี่ยมียามแค่3คนนะพี่นะผมเนี่ยอยู่ป้อมหน้าส่วนพี่เนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ตรงกลางๆโกดังแล้วกันนะแล้วก็จะมีเด็กหนุ่มคนนึงเขาอยู่แถวท่าเรือแล้วก็ไม่จำเป็นเนี่ยถ้าพี่ไม่จำเป็นนะพี่ก็อย่าทิ้งจุดนะก็ย้ำลักษณะแบบนั้นพี่เสริมก็เดินเข้าไปยังจุดที่ตัวเองอยู่ก็ปรากฏมันมีต้นไม้อยู่ต้นนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากเพราะว่ามันตอนนั้นก็ยังไม่ได้มองมันมองเห็นเฉพาะว่าแสงไฟจากดีออนจากระแวกแถวย่านโกดังซึ่งก็ไม่ได้มันอยู่ห่างๆกันก็เป็นแสงที่พอที่จะมองเห็นทางนะครับผมก็ปรากฏไปเอาสัมภาระอะไรต่างๆก็ไปวางไว้ที่จุดตัวเองทีนี้มันเวลามันก็ล่วงเลยไปประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วล่ะก็เกิดเหงาๆก็เลยเดินไปกะว่าจะไปเยี่ยมไอ้หนุ่มที่มันอยู่ท่าเรือว่าไปคุยกันว่ามันเป็นยังไงมั่งก็ปรากฏก็เดินไปถึงท่าเรือก็ไม่พบเด็กหนุ่มคนนั้นก็บอกอ้าวไอ้หนุ่มคนนี้มันทิ้งจุดไปได้ไงวะไหนก็บอกว่ามันอยู่ตรงนี้ไงก็บริเวณนี้ก็ไม่ได้กว้างอะไรเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บอะระหว่างพี่เสริมเนี่ยกำลังเดินทางกลับมาที่จุดตัวเองเมื่อหาเด็กหนุ่มไม่เจอก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงเด็กหนุ่มคนนี้ทักขึ้นมาเอ้าลุงทิ้งจุดไปไหนเนี่ยผมมาหาลุงตั้งนานแล้วนะอ๋อสวนการสวนการครับสวนการก็บอกเอ้าเอ็งมั้งแต่เมื่อไหร่วะก็ผมก็มานั่งรอลุงตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นลุงเลยเฮ้ยข้าก็ไปหาเองที่ท่าน้ำมาไงเออก็คงสวนกันก็คุยกันสับเปเหระไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนะครับพอถึง15:00ปุ๊บเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วเพราะ16:00ต้องเลิกก็ปรากฏว่าพอเลิกงานวันนี้ก็ไม่มีเห็นไม่มีอะไรที่มันแปลกอะไรทั้งสิ้นก็กลับบ้านปกติระหว่างนั้นเนี่ยที่กลับบ้านเนี่ยหัวหน้าที่อยู่ป้อมหน้าเนี่ยนะครับก็สั่งพี่เสริมอีกว่าพี่พรุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยมาตั้ง15:00ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นายเขาจะมาตรวจเดี๋ยวเขามาเห็นเข้ามันจะไม่ดีก็สร้างความสงสัยงานอะไรมันจะสบายขนาดนั้นคือจากเดิมมา20:00ครับผมให้มา15:00ก็ปรากฏว่าวันต่อมาพี่เสริมก็รับงานเขาไป4 วันใช่ไหมฮะก็วันต่อมาเนี่ยวันที่2พี่เสริมก็มา15:00เข้ามาสับเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าอ้าวตกลงนายกลับไปแล้วใช่ไหมก็มาคุยกับหัวหน้าพี่ป้อมเขาบอกกลับไปแล้วพี่ไปประจำจุดได้เลยระหว่างนั้นน่ะไอ้หัวหน้าที่อยู่ป้อมหน้านะครับเป็นหัวหน้าก็แล้วกันเขาก็มองดูอ้าวพี่วันนี้ถืออะไรมากินเยอะแยะเลยน่ากินนะอ๋อมีแกงอยู่2 ถุงแล้วก็ข้าวแล้วก็มีปลาทู2 ตัวอู้น่ากินจังเลยแต่ลักษณะทำดวงตาเนี่ยมันแกก็ไม่สังเกตนะว่าเป็นดวงตาที่หิวก็หายก
ปรากฏว่าพี่เสริมเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินเข้าไปแล้วเอาของตัวเองสมรภูมิเองเนี่ยไปวางไว้ที่จุดใกล้ต้นไม้นั่นนะครับพอหลังจากวางเสร็จปุ๊บก็กะว่าเดี๋ยวจะไปชวนไอ้เด็กหนุ่มเนี่ยที่ท่าเรือน่ะมากินข้าวด้วยกันก็จะไปบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเดินไปบอกว่าเนี่ยซื้อข้าวมาฝากอะไรมาฝากก็เดินไปก็ปรากฏว่าไม่เจออีกไม่เจอกลับมาที่จุดขณะที่กลับมาถึงที่จุดตรงเนี้ยพี่เสริมเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนกับมีสุนัขกำลังกินอาหารอยู่ลักษณะแบบกำลังรุมกินอยู่ก็มองเห็นเอ้านั่นมันมีสุนัขประมาณใส่4-5ตัว7ตัวเนี่ยประมาณเนี่ยกำลังรุมกินเหมือนกับจะรุมกินอะไรไม่รู้แต่ตรงต้นไม้นั่นน่ะแกก็เลยแปลกใจพอแปลกใจเสร็จปุ๊บก็มองซ้ายมองขวากลัวคนอื่นก็จะเห็นว่าเฮ้ยเป็นรปภ.แบบไหนให้หมาเข้ามาในโกดังนี้ได้ยังไงต้องเยอะแยะขนาดอ๋อซึ่งไม่ใช่หมาในโกดังไม่ใช่หมาในพื้นที่หมามาจากไหนไม่รู้ใช่ไหมฮะเออใช่ครับแกก็เดินเข้าไปใกล้ๆระหว่างนั้นน่ะแกคิดในใจว่าเดี๋ยวจะต้องไล่แล้วจะต้องไล่ไปก็ทันทีนั้นครับก็ออกเสียงเฮ้ยเหมือนกับไล่หมาแต่หมานั่นน่ะมันหันมาพร้อมกันหมดเลยประมาณ5-6ตัวนะครับหันหน้าเข้ามาหาทีนี้พอหันหน้ามาหาปุ๊บเนี่ยแกก็เลยสาดไฟฉายเข้าไปส่องปุ๊บขณะที่แกสาดไฟฉายส่องไปเนี่ยแกเท่ากับพูดง่ายๆเลยหน้ามืดตัวชาขาสั่นขนลุกตั้งแต่ตะตุ่มจนถึงหัวเลยเขาจะอ่อนให้ได้เพราะภาพที่แกเห็นน่ะมันเป็นหนูไม่ใช่หมาหนูไม่ใช่หมาเป็นหนูดวงตาสีดำที่เป็นประกายลุกแบบปกติมันจะสัตว์เนี่ยจะเป็นดวงตาสีดำแล้วมีตัวยนต์แสงไฟฉายส่องเนี่ยมันจะสีแดงใช่ไหมครับถ้าสัตว์ยิ่งจะสีแดงใช่มันทีนี้มันเป็นดวงตาที่ลุกประกายวาวหมดเลยเป็นหนูแบบชัดเจนเลยประมาณ6-7ตัวเนี่ยหันหน้ามาหาแกแถมแล้วก็พยักหน้าขึ้นลงแกนี่คือแกทนดูไม่ได้แกเลยดับไฟฉายดับไฟฉายก็หันหน้าหนีไปแกคิดว่าเป็นภาพลวงตาละคงไม่ใช่แน่นอนเพราะตอนแรกเห็นเป็นหมาใช่ครับเห็นเป็นหมาเพราะหันก้นให้หมามันหันก้นให้กำลังกินอะไรลุมกินอะไรอยู่แกจะเข้าไปดุคือไปไล่หมาปรากฏพอไล่ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นหนูมันเป็นหนูตัวใหญ่เท่าหมาโอ้แต่ว้ายตัวใหญ่เท่าหมาแกเราก็ไปยักหน้าขึ้นลงก็จุ๊บเหมือนกับกินอะไรอยู่ในปากอยู่ครับแกก็เลยดับไฟฉายด้วยความตกใจเนี่ยคือขนลุกเปียวเลยแล้วก็เหมือนกับแกจะเป็นลมไม่ได้แกก็เลยดูไม่ได้ก็เลยดับไฟว่าตาคงฝาดเมื่อดังนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็เลยคิดว่าเฮ้ยจดต้องไปหาเด็กหนุ่มก่อนแกก็เดินไปนะครับไปหาเด็กหนุ่มก็ปรากฏว่าไม่เห็นนะหางก็ไม่เห็นก็กลับมาที่จุดเหมือนเดิมนะครับกลับมาจุดเหมือนเดิมไหนๆก็มาแล้วแต่แกก็ยังคิดถึงภาพนั้นอยู่มันคืออะไรปรากฏเหตุการณ์มันก็ผ่านไปนะครับ4:00แกก็มาตรวจคืนเวรเหมือนเดิมอ่ะทีนี้พี่ประเมินอ้าวกับข้าวกินหมดแล้วเหรออร่อยดีนะฮะเฮ้ยทำไมแกก็ไม่เอะใจตอนที่เดินออกปักป้อมไปเฮ้ยทำไมหัวหน้าเขาพูดอย่างนั้นวะกับข้าวอร่อยดีนะแต่แกก็ไม่ได้ชุดจงหนใจอะไรก็คงทักเป็นธรรมดาตามมารยาทแต่ว่าตอนกลางคืนพี่เสริมเขาก็ได้กินข้าวกับข้าวที่เขาเอามาถูกไหมถูกครับก็กลับบ้านไปพอวันที่3ก็มาเข้างาน2:00วันนี้มันดูเหมือนกับไม่มีอะไรมันเงียบสงัดกลับมาทักทายเหมือนเดิมแต่ไม่เจอไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นอีกแล้วจนถึงเวลา3:00พอถึงเวลา3:00ปุ๊บเนี่ยแกได้ยินเนี่ยตรงประตูตรงช่องเนี่ย
โกดังเนี่ยมันจะมีประตูเหล็กสีเทานะครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีประตูเหล็กที่สามารถเป็นโกดังเนี่ยจะเห็นว่ามันเลื่อนได้ทีนี้มันก็จะมีช่องอยู่ประมาณสักคนเนี่ยรอดเข้าไปได้ถ้าเลื่อนออกไปมันก็จะเปิดประตูเหล็กใหญ่เลื่อนออกไปเลยแกก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทำงานอยู่ในโกดังเนี่ยเต็มไปหมดเลยแกก็เอ๊ะเสียงผู้หญิงเอ่ยอะไรเอ่ยเสียงทำงานตุ๊บตับตุ๊บตับเอ๊ะสองคืนผ่านมาแกก็ไม่เห็นแล้วคืนนี้แกก็ไม่เห็นคนงานที่ไหนที่จะเข้ามาทำงานด้วยความสงสัยแกจึงเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเลื่อนประตูเหล็กพอที่ตัวแกเนี่ยจะเข้าไปได้แล้วก็แสงส่องสว่างจากข้างนอกเนี่ยพอเข้าไปเห็นแกก็ต้องหยุดชะงักคนมีประมาณกับ20-30คนอยู่ภายในอยู่ภายในกำลังทำงานอยู่มีทั้งกำลังแบกข้าวขึ้นตีซึ่งเอาข้าวไปตีตรงข้างบนเสียงคุยกันชงเชียงยงเชียงซึ่งแกมองเห็นจากแสงไฟสว่างสว่างว่ามันเป็นเงาดำบ้างมีใส่เสื้อผ้าเป็นสีเป็นสันบ้างแล้วก็มีเสียงผู้หญิงกำลังส่งติ้วให้ยื่นให้แล้วก็มีคนพับกระสุนกระบอกกำลังแบกเดินวุ่นวายเต็มไปหมดเลยแกก็ทำไงอ่ะก็ความมั่นใจแกก็เอาไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปในที่แกเห็นทั้งหมดปรากฏมันเป็นโกดังว่างเป็นเนื้อที่เปล่าๆไม่มีอะไรอย่างที่แกเห็นไม่มีกระสอบข้าวไม่มีอะไรเลยแกก็คือในใจตอนนั้นบอกเลยว่ากูอยู่ไม่ได้กูอยู่ไม่ได้แล้วนี่มันโกดังผีชัดๆแกจึงตัดสินใจเดินออกช่วงจังหวะที่แกเจอตีสามแล้วก็ตีสี่จะต้องไปนั่นปุ๊บแกเดินออกมาปุ๊บเก็บสัมภาระออกมาแกบอกในบอกตะโกนออกมาเลยว่ากูไม่ทำกูไม่ทำกูออกแล้วกูไม่ทำกูออกแล้วก็ปรากฏว่าพอไปถึงป้อมเสร็จปุ๊บอ้าวพี่ตอนแรกคิดจะบอกนะครับหัวหน้าทักคำเดียวเลย พี่คุณนี่พี่จะไปเหรอพี่จะออกแล้วใช่ไหมอ้าวเหมือนรู้ใจรู้ได้ไงเอ้าทำไมรู้ได้ไงครับโอ้โหพี่ตะโกนดังเลยพี่ไม่ใช่อะเออพี่ตะโกนนะกูออกแล้วกูออกแล้วพี่ไม่ออกแล้วกูไม่อยู่แล้วกูจะไปแล้วนะแต่ถ้าพี่จะไปจริงอ่ะพรุ่งนี้พี่อย่าลืมนำอาหารนะมาเส้นมาไหว้ด้วยนะพี่เจ้าที่ที่เนี่ยเขาแรงนะเหมือนจะย้ำแกแกก็กลับบ้านไปครับ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 แกก็กลับบ้านไปซึ่งแกรับงานมา4 วันอยู่แล้ววันรุ่งขึ้นก็คือวันสุดท้ายอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่ครับแกก็แปลกใจแล้วก็ไปนั่งคิดอยู่ที่บ้านก่อนที่แกจะนอนเอ๊ะทำไมหัวหน้าเขาถึงพูดอย่างนั้นหรือว่าเจ้าที่นี่ก็หมายถึงว่าเจ้านายต้องซื้อของไปสังเวยเขาหรืออะไรหรือเปล่าก็คิดอย่างนี้ในใจก็ปรากฏว่าแกก็หลับไปเกิดฝันขึ้นมาทีนี้ฝันว่ามีชายประมาณโอ้เยอะมากครับมีคนเยอะมากไอ้ไม่หมดเลยบอกว่าพรุ่งนี้นำอาหารแห้งอาหารข้าวต่างๆมาให้กินด้วยนะไม่ใช่จะออกไปไม่งั้นจะต้องเดือดร้อนเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับผมย้ำแกอย่างนี้ตลอดจนแกเนี่ยบอกว่ากูไม่เอากูไม่ไปกูไม่ไปจนเมียแกเนี่ยที่นอนอยู่ข้างๆนะครับที่อยู่บ้านเนี่ยก็เห็นท่าทางกิริยาของแกเนี่ยขาเขือทั้งสู้ทั้งถีบทั้งอะไรสาภาพก็เรียกพี่เสริมพี่เสริมไม่ไรพี่เสริมตื่นพี่เสริมก็ก็สตุ้งตื่นขึ้นมาเฮ้ยพี่ฝันไม่ดีว่ะก็เล่าความฝันให้เมียตัวเองฟังเมียพี่เสริมก็บอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วพี่ถ้าเป็นอย่างเรื่องที่พี่เล่านะโกดังเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างอะพี่มันก็คือต้องเป็นคนเราเป็นคนไทยนะต้องไปมาลาไหว้แล้วพี่เอ้ยก็จัดการซื้อสำหรับกับข้าวทุกอย่างหลายทั้งผลไม้ทุกอย่างเลยก็ไปพร้อมทำสตวงไว้ก็ไปก็ไปไหว้เจ้าที่ด้วยก็ประกาศจะไปเป็นไหว้เจ้าที่จะทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผลไม้ผลอะไรก็จะไปฝากพวกรอพอด้วยกันทีนี้ไปก็ต้องไปกลางวัน
ภาพที่แกเห็นโรงงานนั้นเป็นโรงงานล้างเป็นประตูเหล็กที่ขั้นเนี่ยเป็นประตูเหล็กที่ขึ้นขี้สนิมป้อมก็เป็นป้อมที่ล้างแตกจนเก่าจนไม่มีสามารถมีคนไปทำงานได้อ๋อไม่ได้เหรอถึงให้ไปทำงานสองทุ่มภาพที่แกเห็นนี่แสดงว่าตั้งแต่ยามไอเด็กหนุ่มมันเป็นไทยแกจึงถือวิสาสะเดินเปิดประตูเหล็กเข้าไปก็พร้อมกับเมียแกไปที่จุดที่แกเล่าให้เมียแกฟังที่จุดแกยืนอยู่ต้นที่แกเห็นน่ะครั้งแรกเลยแกแทบเข่าอ่อนเลยมันเป็นต้นโพมันเป็นต้นโพที่มีรอยสะตวงมีของเส้นของไหว้อะไรอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งใบตองแห้งอะไรของทุกอย่างเก่าๆเนี่ย อยู่ตรงนั้นเยอะมากคือแกเอากับข้าวไปวางไว้คืนที่สองครับว้ายแกแทบเข่าอ่อนเลยหลังจากที่แกวางสัมภาระอะไรสับเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็รีบเดินออกจากโกดังนั้นทันทีขณะที่เดินผ่านไอ้ช่องประตูเหล็กตรงกลางสีเทานั่นน่ะเสียงเหมือนกับแสดงความขอบคุณออกมาจากโกดังเลยว่าขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับซึ่งเมียแกก็อยู่ตรงนั้นด้วยเมียแกนี่เดินก้าวหน้าแล้วไปก่อนเป็นพูดง่ายๆอย่างไวเลยเร็วที่พี่เสริมเร็วที่พี่เสริมจนในสุดก็ออกมาจากโรงงานนี้ได้แกบอกว่าต่อไปนี้กูจะไม่รับงานพิเศษแล้วก็จะไม่รับงานที่ไหนนอกจากงานหมู่บ้านกับคอนโดสองอย่างงานที่ไหนโกดงโกดังหรือว่าไปที่ไหนจะไม่ไปอีกแล้วหลังจากคุยกันสับเสร็จแล้วผมก็เลยถามพี่เสริมว่าพี่เสริมนี่มันผีจ้างหนังชัดแล้วใครมาจ้างล่ะพี่เออนั่นน่ะสิป๋าก็กำลังจะถามอยู่แล้วไอ้คนจ้างเนี่ยที่หัวหน้าที่รับงานพิเศษมาเนี่ยมันได้เงินจริงๆเหรอผมก็เลยนึกถึงเรื่องผีจ้างหนังผมก็เลยถามพี่เสริมไปพี่เสริมบอกว่าได้มีคนมาจ้างมีคนมาจ้างเหมือนกับไปมาจ้างให้ไปเฝ้าเอ้าแล้วคนนั้นเนี่ยสามารถไปติดต่อก็ได้ไหมล่ะกดติดต่อไม่ได้ถามหัวหน้าเขาหัวหน้าเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าให้ไปจ้างเนี่ยแล้วก็ให้ที่อยู่มาอะไรมาทุกอย่างแล้วก็ระบุว่าทำงานสองทุ่มนะสตาร์ทสองทุ่มนะเลิกตีสี่นะอะไรอย่างนี้ให้ไปเวลานี้เท่านั้นผมฟังนะครับผมว่าโอ้นี่มันผีจ้างหนังชัดๆอ่ะแต่นี่มันจ้างรปภ อ่ะแล้วเขาทำไมถึงพูดง่ายๆว่าทำไมถึงต้องจ้างรปภไปอ่ะพี่ยมพี่เสริมเล่าให้ฟังไหมผมก็ไม่แน่ใจนะก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องจ้างไปรู้ได้เหตุอันใดที่ต้องจ้างไปแล้วไปหรือว่าจ้างไปเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าอาหารการกินกูหมดแล้วกำลังจะบอกพี่ยมแบบนี้เหมือนกันว่าครับผมจ้างหาตัวไปหาตัวแทนไปแต่สตุ้งสตังที่ทางบริษัทต้นสังกัดได้มามันเป็นสตุ้งสตังจริงๆถูกไหมจริงๆครับมีคนเนี่ยมันแปลกตรงนี้ไงมันแปลกตรงนี้ไงคือถ้าป๋าคิดไปว่าผีมาจ้างเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วสุดท้ายก็ซื้อของเส้นไหว้ไปทำบุญให้ไปอุทิศให้มันก็ยังพอเป็นไปได้ถูกไหมพอว่าอย่างที่พี่ยมบอกว่าเสบียงกูหมดแล้วมาหน่อยแล้วก็ไอ้คนรปภที่ไปรับงานอ่ะนอกจากจะมีรายได้แล้วก็เจียดรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาตอนที่มาเข้านี่แหละแต่ทีนี้ตัวโรงงานเองพี่น่าจะเป็นโกดังค้าขายขนส่งท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ริมแม่น้ำพี่ยมบอกนะมันร้างเพราะอะไรอ่ะเกิดก็คงจะไม่มีท่าเรือน้ำคงจะไม่เข้าแล้วเรือเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็รู้อยู่นะครับเนาะเพราะว่ามันมีสะพานสร้างสะพานเลยมาเรือต่างๆก็อาจจะเข้าไม่ได้แล้วอะไรไม่แล้วประมาณเนี้ยก็เหมือนกับยุคก่อนๆแถวไอเอเชียทีกอะไรต่างๆเมื่อก่อนก็เป็นลงเรื่อยก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วทีนี้มันขนาดนั้น
แต่คนที่ไปจ้างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกไม่หลานไม่ก็ญาติญาติเขาคงจะรู้เรื่องราวอย่างนี้อยู่แล้วไงว่าก็เครื่องเส้นเครื่องอะไรต่างๆก็อะไรเนี่ยหรือไม่งั้นคนที่โดนมาก่อนแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปโดนจิตโดนใจให้ไปหามาอะไรประมาณเนี่ยผมว่าต้องมีเหมือนกับเป็นตัวแทนอะไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานแล้วก็อย่างเช่นไฟไหม้สมมุตินะไฟไหม้แล้วเกิดการเสียชีวิตทั้งหมดในโกดังตรงกลางสมมุตินะตรงโกดังหลังที่2นะทำให้เสียชีวิตทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่น่าใช่แล้วก็เฮียผมคิดนะก็คนอาจจะเสียชีวิตนั่นแหละแต่ว่าคงคิดว่าคนมีกรรมอ่ะก็ขนาดว่าเคยทำงานที่นี่ก็อยากทำงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยผูกยึดติดตั้งแต่คนสมัยโบราณอะไรขนาดแบบเนี้ยคนสมัยก่อนเนี่ยแบกข้าวแบกในนับถือหลงจู้อะไรกันเนี่ยก็ยังนับถือกันอยู่นะจริงไหมครับป๋าก็อยากเห็นหน้าเห็นตากันอะไรกันคนแจกตีติ้วทำตีอะไรทับกระสุนกระสอบกระทำก็อาจจะไม่อยู่ก็เหมือนเป็นโกดังค้าข้าวนะน่าจะเป็นยุคเก่าพอทางน้ำมันเปลี่ยนสะพานมันเปลี่ยนเมืองเจริญขึ้นเรือเข้าไม่ถึงอย่างที่พี่ยมบอกก็อาจจะโกดังนี้ก็อาจจะปิดไม่ได้ใช้แล้วก็กลายเป็นแหล่งที่รวมใช่โอ้โหเราคงผีทั้งหมดเลยรปภ.หน้าข้างหน้าก็ผีไอ้ข้างหลังก็ผีคือเหมือนแบบพนักงานเดิมมารวมกันที่เสียชีวิตไปแล้วนะนะครับผมคิดอย่างนั้นจริงๆครับโอ้สนุกขอบคุณมากพี่ยมแฮปปี้นะวันนี้ไปไหนมาไหนบ้างอ่ะวันพิเศษเนี่ยมีอะไรพิเศษก็เช้าก็ใส่บาตรก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วครับผมก็เพราะว่ามันยังผมก็ขับแท็กซี่ผมก็ไปทุกวันอยู่แล้วผมก็ไม่ได้เอนจอยกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ทำบุญใส่บาตรตอนเย็นก็อาจจะมีสังสรรค์กับครอบครัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับยอดเยี่ยมครับดีพี่อ่ะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอฝากสโลแกนสักนิดหนึ่งนะครับเชิญก็กลับบ้านปลอดภัยนะครับประทับใจในบริการนะครับผมจากประสบการณ์ยาวนานมากกว่า30ปีผมพี่ยมแท็กซี่ยินดีต้อนรับครับผมเรียกใช้บริการได้พี่ยมเมื่อก่อนเที่ยวสุดท้ายตอนประมาณ5ทุ่มเนี่ยก็พอดีเจอน้องท่านหนึ่งเขาก็แสดงความดีใจมากนะเห็นพี่ยมแต่แรกก็ไม่ได้แนะนำตัวพอดีเห็นฟังเดี๋ยวช็อกอยู่แล้วก็เลยถามน้องเขาว่าน้องฟังเดี๋ยวช็อกไหมอุ้ยเขาก็บอกเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยก็เลยถามว่าเคยฟังพี่ยมไหมอุ้ยจริงๆเหรออะไรทั้งนั้นเนี่ยก็ดีใจแสดงเนื้อโอ้ก็ขอบคุณน้องมากขอบคุณมากๆก็แอปเฟซมาเลยมาโอเคขอบคุณมากคงจะฟังอยู่นะครับดีครับผมฮะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ยมครับผมสวัสดีครับครับดีครับครับดีครับครับดีครับ